ิล์มติดรถยนต์ที่คุณใช้งานอยู่ณปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับข้างนอกมืดขับตอนกลางวันโอเคแหละมันสบายตาแต่ตอนกลางคืนขับแทบไม่ได้เลยเพราะมันมืดจนเกินไปหรือว่าเราติดฟิล์มใสบางๆแต่กันความร้อนไม่ได้นะฮะแล้วคราวเนี้ยเราจะมีหลักการเลือกฟิล์มอย่างไรผมติดมาหลายแบรนด์นะครับมีหลายคันด้วยแล้วผมจะมาแชร์เทคนิคให้ได้ฟังกันว่าเราจะมีหลักการในการเลือกฟิล์มติดรถยนต์ให้เหมาะสมกับเราได้อย่างไรสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องของฟิล์มติดรถยนต์กันหน่อยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมีข้อกังวลเคยประสบปัญหารถของเราเนี่ยเวลาที่ขับรถนะฮะโดยเฉพาะในช่วงของตอนกลางคืนแล้วกันในการขับรถเนี่ยมันควรจะไม่ต้องมืดจนเกินไปเพราะว่าถ้ามืดเกินไปเราไม่สามารถเห็นรถของคันอื่นได้หรือปวดตาผมว่าปัญหาเนี่ยเกิดมากๆสำหรับคนที่มีอายุมากขึ้นสายตาไม่ค่อยดีนะครับแล้วมันจะทำให้ความปลอดภัยของเราลดลงแต่ถ้าหากว่าอยากจะติดฟิล์มใสไปเลยบางคนนะก็เอาใสๆไปเลยนะเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆแต่ในตอนกลางวันเองนะครับแสงจ้าซะเหลือเกินเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ของเรามันเป็นหมื่นลักอะช่วงเที่ยงช่วงอะไรก็ตามแต่นะมันทำให้เราแสบตาด้วยถ้าใครไม่ชอบใส่แว่นตากันแดดตัวนี้ก็จะทำให้ตาของเราผ้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยฟิล์มที่เราจะต้องเลือกมันจะต้องมีความเหมาะสมนะบาลานซ์กันฟิล์มอยู่ในท้องตลาดมีอยู่หลายประเภทเป็นฟิล์มเซรามิกก็มีนาโนเซรามิกก็มีเป็นฟิล์มประหลอดก็มีหรืออีกฟิล์มชนิดหนึ่งนั่นก็คือฟิล์มที่มีชื่อเรียกว่าโฟโตโครมิกซึ่งหลักการของฟิล์มโฟโตโครมิกนะครับเมื่อฟิล์มมันไปกระทบกับแสงแดด UV จะทำให้ตัวฟิล์มนั้นมีความเข้มขึ้นดังนั้นคำนิยามของฟิล์มตัวนี้นะครับถ้าหากว่าขับตอนกลางวันฟิล์มที่ใสๆจะมีความเข้มขึ้นจะทำให้แสงจากข้างนอกผ่านเข้าตัวรถของเราน้อยลงครับแต่ถ้าหากว่าขับในตอนกลางคืนตัวฟิล์มนั้นจะกลับมาอยู่ที่ค่าปกติที่มีความสว่างซึ่งเราสามารถเลือกได้นะฮะดังนั้นนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแบรนด์ Contrast ซึ่งเป็นผู้ผลิตฟิล์มสำหรับติดรถยนต์ที่มีมาตรฐานมาจากทางฝั่งยุโรปนะและคุณภาพนะอยู่ในเกรดระดับพรีเมียมเลยและหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วคอนทราสต์นี่คุณสมบัติเป็นยังไงและมีความน่าเชื่อถือมากขนาดไหนผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแบรนด์นี้ก่อนพร้อมกับไปดูการทดสอบของตัวฟิล์มและดูว่าคุณสมบัติของฟิล์มของคอนทราสต์เนี่ยที่เป็นรุ่นโฟโตโครมิกนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรมีการทดสอบให้ดูด้วยนะครับคอนทราสต์ผู้นำเข้าฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์และอาคารที่มีเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเยอรมันครับเป็นแบรนด์ฟิล์มที่มีคุณภาพของคนไทยก่อตั้งและจัดจำหน่ายโดยบริษัท EDL จำกัดซึ่งมีนวัตกรรมที่เรียกว่า Sputtering ซึ่งนวัตกรรมนี้นะครับจะใส่อยู่ในฟิล์มเกรดพรีเมียมที่มีอยู่ไม่กี่แบรนด์ในประเทศไทยคอนทราสต์เองมีสินค้าที่จัดจำหน่ายแบ่งออกเป็น2ผลิตภัณฑ์หลักๆได้แก่ Contrast Photochromicฟิล์มโฟโตโครมิกที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถปรับความเข้มได้อัตโนมัติเมื่อโดนรังสี UV และแสงสีน้ำเงินแสงสีม่วงจากแสงแดดและคอนทราสต์นาโนคริสตัลคูลฟิล์มเซรามิกที่ใช้เทคโนโลยีผลิตระดับนาโนเดี๋ยวผมขอขยายความเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เขาใช้ผลิตฟิล์มนี้นะครับที่ชื่อว่าแมกนีตรอนสปัตเตอริงที่จะช่วยให้ฟิล์มมีความพิเศษซึ่งชั้นของวัสดุที่เคลือบด้วยกระบวนการนี้จะสวยเรียบเนียนสม่ำเสมอสามารถควบคุมความหนาของชั้นเคลือบได้อย่างแม่นยำและปรับแต่งคุณภาพได้อย่างกว้างขวางเนื้อชั้นเคลือบมีจุดบกพร่องต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการผลิตแบบอื่นๆจึงเหมาะสมกับการผลิตสินค้าคุณภาพระดับสูงฟิล์มสปัตเตอริงมีประสิทธิภาพสูงมากในการต่อต้านรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ฟิล์มสปัตเตอริงมีคุณสมบัติการสะท้อนจึงมองผ่านฟิล์มได้อย่างชัดเจนที่มากกว่านวัตกรรมของฟิล์มธรรมดาและรุ่นนี้เองนะครับยังมีอนุภาคซิลเวอร์ที่จะทำหน้าที่สะท้อนความร้อนจากฟิล์มเป็นการแก้ปัญหาที่เซรามิกถูกดูดซับความร้อนจึงทำให้ฟิล์มนี้เป็นฉนวนความร้อนที่สะท้อนความร้อนได้ดีชั้นอนุภาคเงินนั้นยังช่วยให้เกิดออกซิเดชันของเนื้อฟิล์มช้าลงสีของฟิล์มจึงทนทานยาวนานกว่าเดิมถึง 40%หรือซีดจางน้อยกว่าเดิม 40% จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเล่าคุณสมบัติและเทคโนโลยีของฟิล์มคอนทราสต์กันไปแล้วนะครับคราวนี้ผมพาทุกคนมาดูผลิตภัณฑ์ของทางคอนทราสต์กันบ้างว่าฟิล์มที่เขาเอามาติดนั้นน่ะที่หลักๆคืออะไรเราจะโฟกัสในฝั่งของโฟโตโครมิกนะครับ
ที่จะเห็นตั้งแต่นี่ฮะซีรีส์ที่เขียนว่า KB15 KT25 KT35 ไปจนถึงนี่เลยครับ KB70 ถามว่าอันเนี้ยหมายความว่าอย่างไรผมขอเริ่มต้นที่ตัวนี้ครับ KB15 เป็นฟิล์มโฟโตคอมิกที่แสงสามารถผ่านได้ 15% อันนี้เราวัดในตอนที่ฟิล์มยังไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับแล้วเราจะฟิตติ้งสำหรับตอนกลางคืนสมมุติว่าถ้าใครเน้นขับรถตอนกลางคืนเราจะต้องมาดูว่าในตอนกลางคืนเนี่ยเราใส่ค่าพวกนี้เข้าไปแล้วเรามองสบายตาหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตัวที่นิยมมากที่สุดคือ KT35 ครับแสงผ่านเข้ามาได้ 35% ในช่วงตอนกลางคืนนะแล้วถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยมันจะเข้มขึ้นนะฮะเพราะตอนกลางวันนะครับแสงมันเข้ามามากอยู่แล้วดังนั้นตัวเนี้ยมันจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็จะบล็อกให้นะฮะแล้วอีกตัวนึงครับนี่ถ้าหากว่าใครต้องการความใสนะฮะอยากจะได้เหมือนกันก็อย่างเช่นตัวนี้ครับ KK70 ตัวนี้ถ้าเรามองดูนะตอนกลางคืนมันจะใสวิ้งแบบนี้เลยแล้วตอนกลางวันเนี่ยถ้ามันโดนฝั่งของแสงโดยเฉพาะพวกแสง UV มันจะทำให้ฟิล์มตัวนี้มันเข้มขึ้นค่า70นี่คืออะไรถ้าหากว่าเราอ่านจากตัวนี้นะครับ 70% คือค่าที่แสงผ่านได้สูงสุดและเขาจะมีเลนส์ครับว่าถ้าแสงเข้าได้ต่ำสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่อย่างเช่นของ KK70 ตัวเนี้ยแสงเข้ามากสุด 70% แต่แสงเข้าน้อยสุดคือ 44% นั่นหมายความว่าถ้าโดนแสง UV เยอะๆมันจะเข้มขึ้นแล้วกรองแสงให้ได้อีกประมาณสัก20% ที่จะดรอปลงไปนะครับนี่คือหลักการทำงานของฟิล์มโฟโตโคมิกที่เราจะเห็นว่าทำไมตอนกลางคืนฟิล์มถึงสว่างแต่ตอนกลางวันพอเราขับออกไปฟิล์มมันถึงจะเข้มขึ้นนะครับเนี่ยเราก็เลือกได้เลยว่าเราอยากจะได้สีแบบไหนความสว่างเป็นเท่าไหร่นะครับรู้จักตรงนี้ละเดี๋ยวผมไปทดสอบให้ทุกคนดูว่าคุณสมบัติของฟิล์มโฟโตโคมิกที่มีเนี่ยมันจะเป็นจริงตามที่เขาเคลมเอาไว้หรือเปล่ามีการทดสอบให้ชมครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่การทดสอบอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนสีของฟิล์มโฟโตโคมิกเวลาถ้าโดนรังสี UV แล้วจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะเอากระดาษตรงนี้ปิดเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โดน UV นะแล้วเราจะใช้เครื่องฉาย UV ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับจริงๆตรงนี้มันมีทั้ง UV แล้วก็แสงสีน้ำเงินด้วยจำลองว่าเราขับรถออกไปข้างนอกแล้วก็โดนแสง UV โดนแสง UV โดนแสงแดดนะครับสิ่งที่เราจะเห็นคือฟิล์มที่เราติดเอาไว้อะเดิมทีมันจะใสเพราะอย่างที่บอกคือเราจะโฟกัสเรื่องตอนขับตอนกลางคืนก่อนว่าต้องการความใสเท่าไหร่แล้วพอโดนแดดนะครับนี่ให้ดูนะ1 2 3เห็นปะความแตกต่างนะครับเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าฝั่งที่โดน UV นะครับจะมีความเข้มขึ้นอย่างชัดเจนครับส่วนฝั่งที่ไม่ได้โดน UV เนี่ยเขาจะมีความสว่างอยู่เหมือนเดิมก็เปรียบเสมือนตอนกลางคืนกับตอนกลางวันนะครับของเดิมมีอยู่70นะครับ VLT อยู่ที่70นะครับของเดิมแต่พอโดนแล้วค่า VLT มันจะลดลง VLT คือค่าแสงผ่านลดลงเพราะตัวฟิล์มมันเข้มขึ้นนะครับอันนี้ลดเหลืออยู่30เหลือ30เห็นไหมฮะจาก70เหลืออยู่30ที่แสงมันเข้ามา40อันนี้มันดูเปลี่ยนได้ชัดเจนมากเพราะว่าเราเอาแสง UV มาจ่อนะครับกับแดดจริงๆก็ลดประมาณ 30% ได้ 20-30% ได้แล้วการทดสอบอื่นๆมีอะไรบ้างครับครับก็เบื้องต้นจะมีทดสอบว่าฟิล์มที่เป็นไม่พรีเมียมกับฟิล์มที่เป็นพรีเมียมเป็นยังไงผมยกตัวอย่างเช่นเอาฟิล์มในท้องตลาดมาถ้าดูอย่างนี้เข้มนะครับเราวัดความเข้มของมันเนี่ยโดยการใช้มิเตอร์วัดนะครับอันนี้เห็นว่าค่าแสงผ่านแค่ 9% น้อยมาก 9% คือน้อยมากถ้ามองอย่างนี้เนี่ยดำแล้วนะถือว่าฟิล์มดำนะครับมือผมนี่ดำมากเลยนี่แต่ว่าค่ากันอินฟราเรดของมันเนี่ยอยู่ประมาณ 60% นะครับถ้ามาลองกับอินฟราเรดจริงๆนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัววัดรังสีอินฟราเรดที่ผ่านเบื้องต้นถ้าผมไม่มีตัวนี้จะเห็นว่าค่าอินฟราเรดและค่าความร้อนเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือมันหมุนหมุนเพราะมันร้อนนะครับอินฟราเรดมาทำให้นี่หมุนเนี่ยมาวัดที่ตัวเครื่องมือวัดแล้ววัดได้พันหนึ่งพันเลยนะพันวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับแล้วพอเอาฟิล์มตัวนี้มาขวางตัวนี้คือตัวที่ไม่พรีเมียมนะถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้นะครับลดมันเหลืออยู่300กว่าจาก 1,000 เหลือ300ก็แปลว่ามันช่วยไป60กว่าเปอร์เซ็นต์ครับนะครับเอามือมาอังดูอังดูอุ่นๆอุ่นๆนะครับอันนี้คือข้างหน้านี่ร้อนอันนี้อุ่นๆครับก็คือยังเหลือ300กว่าก็อุ่นๆอันนี้เอาตัวที่มันเป็นพรีเมียมนะครับซึ่งมันกันอินฟราเรดได้ดีมากนะครับมาวัดดูนี่ครับเป็นค่าที่คนมองว่าเวลาที่เราจะติดฟิล์มเราต้องมองค่าอินฟราเรดเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความร้อนโดยตรงครับ
หลืออยู่20จาก350กว่าๆเมื่อกี้เหลืออยู่จากตั้งต้น 1,000 1,000 อันนี้300แต่เนี่ย20กว่านะฮะเอามือมาอังดูก็จะรู้ว่ามันเย็นต่างกันเยอะนี่ครับนะครับก็คือความเป็นพรีเมียมของของมันถ้าเราวัดด้วยเครื่องมือวัดให้ดูนะครับเห็นว่ามันกันอินฟลูเอนซ์ได้90กว่าเปอร์เซ็นต์ฟิล์มที่คุณภาพดีนะครับค่าป้องกันอินฟราเรดก็ระดับนี่เลยครับ 97% 90กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับก็ถ้าเป็นตัวพรีเมียมก็จะขึ้น90กว่า UV ไม่ต้องพูดถึงมันก็100อยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับผมจะมีทดสอบอีก2อย่างคือเรื่องของการสะท้อนความร้อนโดยที่ฟิล์มของคอนทราสต์เองเขาจะมีการเคลือบของชั้นซิลเวอร์เพื่อที่จะดูว่าแสงกระทบที่เข้ามาแล้วความร้อนที่มันเกิดขึ้นและมันสะท้อนออกไปได้มากน้อยเท่าไหร่ส่วนนี้ก็จะทำให้ตัวฟิล์มนั้นนะครับทั้งเย็นขึ้นด้วยแล้วก็มันจะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาณ GPS ถ้าเราใส่ซิลเวอร์มากเกินไปครับมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะสะท้อนสะท้อนขึ้นที่เป็น GPS ออกไปนะฮะดังนั้นเราจะต้องบาลานซ์กันว่าเราจะให้ตัวซิลเวอร์นี้อยู่กี่ชั้นครับที่มันพอดีที่ช่วยลดการอมความร้อนของฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกนาโนเซรามิกนี่คือหลายๆคนจะรู้ว่ามันอมความร้อนอยู่นะครับคือมันแสงมามันกันไม่ให้ไปอ่ะมันก็กักไว้ที่ตัวมันแหละนะครับแต่ถ้ามันมีตัวนึงที่ช่วยสะท้อนออกไปอย่างที่เราใส่คืออนุภาคซิลเวอร์ช่วยสะท้อนออกไปมันก็จะทำให้การอมความร้อนน้อยลงนะครับอย่างที่เคสตรงนี้ก็คือเราก็จะลองดูมิเตอร์ที่ตัวนี้นะครับดูว่ามันสะท้อนได้เท่าไหร่แสงออกมาจากตรงนี้นะครับอินฟราเรดออกมาจากตัวสีขาวๆนี้นะแล้วแสงมันก็จะสะท้อนมาตรงนี้ครับประมาณ90กว่าๆนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นตัวที่มีซิลเวอร์อันนี้ตัวที่ไม่มีซิลเวอร์นะครับนาโนธรรมดาถ้ามีซิลเวอร์มันก็จะมีความเงาถ้ามองดูมันจะมีความเงาอยู่นะครับก็คือพอเงาปุ๊บมันก็จะสะท้อนดีนี่อันนี้มีซิลเวอร์นะครับก็คือ100กว่า130 135จาก90กว่าเป็น135จะเห็นว่าคุณสมบัติที่มีสารซิลเวอร์อยู่ข้างในเป็นการสะท้อนความร้อนออกมาด้วยมันไม่อมความร้อนนั่นแหละและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับผมพาไปทดสอบเรื่องของความหนาของฟิล์มใครจะคิดว่าส่วนนี้มันสำคัญอันนี้ของคอนทราสต์อันนี้ของแบรนด์ทั่วไปนะครับแค่จับก็รู้สึกว่ามันหนาแตกต่างกันแล้วเหมือนเราจับกระดาษอะกระดาษที่แบบความหนาเป็นหลายร้อยกรัมกับความหนาที่แบบ 60-70 กรัมอะไรเงี้ยอันนั้นคือความรู้สึกที่ผมสัมผัสได้อ่ะบอกความรู้สึกเฉยๆไม่ได้เราจะต้องใช้เครื่องมือในการวัดนะครับว่าฟิล์มตัวนี้มันหนาแค่ไหนครับอันนี้แกะไลเนอร์ออกแล้วอันนี้ไลเนอร์นะครับคือเป็นส่วนที่ไม่มีกาวนะครับเวลาที่เราจะติดพวกฟิล์มอะไรต่างๆเขาก็จะลองดูว่าความหนาเป็นเท่าไหร่ครับหน่วยที่เขาใช้วัดจะเรียกว่าหน่วยมิลมิลนะฮะ MILตอนนี้ที่ผมเห็น165จริงๆมันมีทศนิยม .00165 ก็คือ 1.65 มิลก็คือ 1.65 ใน 1,000 นิ้วคราวนี้เรามาดูความหนาของฟิล์มคอนทราสต์กันบ้างนะอันนี้นี่คือไลเนอร์นะครับที่เราจะดึงออกก่อนแต่นี่คือตัวฟิล์มโอ้โหอย่างหนาเลยนะที่ผมสัมผัสลองเสียบแล้วก็วัดดูครับเราวัดความหนาของตัวนี้ได้อยู่ที่ 4.85 มิลครับเมื่อกี้1กว่าๆอันนั้นคือ 1.65 มิลครับอันนี้ 4.85 ก็หนากว่ากันประมาณ3เท่า 1.65 กับ 4.85 นะครับความหนาที่หนาขึ้นอย่างชัดเจนฟิล์มที่หนาอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับครับในเรื่องของการกันความร้อนถ้าเทียบของฟิล์มเนี่ยหนาขึ้น3เท่าความต้านทานความร้อนในส่วนของฟิล์มนะครับก็เพิ่มขึ้น3เท่าเลยความร้อนละ1ครับอีกอันนึงก็คือเป็นผลพลอยได้จากการที่พอมันหนาปั๊บความเซฟตี้มันก็มานะครับพอติดปุ๊บกันยึดเหนี่ยวกระจกพอมีการทุบหรือหินมากระแทกเนี่ยมันจะแตกยากขึ้นกว่าเดิมแม้กระทั่งจะมีโจรกรรมมาทุบเนี่ยไปเอาคันอื่นง่ายกว่านะครับถ้าคือจะทุบแรงจริงๆก็แตกนะแต่ว่าอาจจะต้องหลายรอบหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นฟิล์มที่เป็นธรรมดาตัวบางๆเนี่ยครั้งหนึ่งสองครั้งอาจจะแตกเลยใช่ครับแล้วก็หยิบเอาของมีค่าได้ง่ายอันนี้เป็นผลพลอยได้จากตัวฟิล์มที่มันหนาขึ้นนั่นเองครับจากการทดสอบทั้งหมดนะครับในสเตชันเหล่านี้ทำให้พอเห็นคาแรคเตอร์ของฟิล์มโฟโตโครมิกจากคอนทราสต์กันได้พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปลองใช้งานจริงกันก่อนดีกว่าว่าออกไปภายนอกแล้วจะเป็นอย่างไรการใช้งานร่วมกับ Easy Path เรื่องของ GPS บนมือถือเดี๋ยวผมไปเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับดูเคลียร์นะณตอนนี้เป็นช่วงพบค่ำผมอยากจะให้ลองเปิดดูตรงนี้นะครับ
เราเห็นสภาพบรรยากาศเห็นไหมก็ไม่ได้หนีกันเนาะนี่ปะอยากให้ดูความแตกต่างระหว่างตัวชั้นฟิล์มตัวนี้กับข้างนอกนะครับคือถ้าตัวไหนมันเข้มมากๆเราอาจจะมองข้างนอกเนี่ยมืดลงไปเลยแต่อันนี้ก็ยังเห็นได้ชัดเจนอยู่ด้านค่าผ่านทางเราจะลอง Easy Pass ตำแหน่งที่เราติดกันบ่อยๆมักจะอยู่โซนนี้ครับนี่โอเคผ่านได้สบายนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากเทส Easy Pass แล้วเราก็ยังได้ทำการทดสอบเรื่องของ GPS เนาะโดยการที่เอาโทรศัพท์มือถือมาเช็คดูว่าจับ GPS หรือว่าตัว Satellite นะฮะตัวดาวเทียมได้กี่ตัวแล้วก็เอาแผ่นของฟิล์ม2ยี่ห้อครับมาทดสอบเทียบกันถ้าอันไหนที่มันมีปัญหานะมันจะทำให้สัญญาณ dropแต่ของคอนทราสต์เองทำลักษณะเดียวกันตัวสัญญาณไม่ดรอปนะครับยังสามารถจับตัวดาวเทียมได้อยู่นี่เป็นการพิสูจน์ครับว่ามันเป็นการที่ทำให้คลื่นต่างๆนะครับเข้ามาในตัวรถของเราไม่ได้บล็อกตัวสัญญาณนะครับอันนี้อย่างที่บอกบางฟิล์มเนี่ยมันจะค่อนข้างมีปัญหาถ้าเราไปเลือกติดฟิล์มที่สะท้อนตัวคลื่นมากเกินไปใช่แหละมันอาจจะดีในเรื่องความร้อนแต่ว่ามันจะทำให้เราไม่สามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้ครับผมได้รู้จักและก็เห็นการทดสอบกันไปหมดแล้วนะครับของฟิล์ม Contrast Photochromic และผมได้ให้คำแนะนำเอาไว้นะครับโดยหลักๆที่ผมแนะนำนะครับก็ให้ดูพวกค่า VLT ที่ดูว่าแสงจะผ่านมากน้อยแค่ไหนให้วัดจากในช่วงตอนกลางคืนไปหลักนะถ้าหากว่าเราขับรถตอนกลางคืนมันจะได้มีความสว่างที่เพียงพอดีสำหรับสายตาของเราถ้าเราเลือกมืดมากเกินไปจะทำให้ขับตอนกลางคืนไม่ค่อยสะดวกและถ้าเป็นฟิล์มโฟโตโคมิกอย่างที่บอกมันจะปรับแสงให้ด้วยเราไปเลือกซะให้มันเหมาะกับที่เราต้องการถ้าหากอยากได้กันความร้อนดีๆต้องให้ดูค่า IRR ว่ามีการกันเท่าไหร่ยิ่งมากยิ่งดีนะครับส่วนนี้พวกค่า UV ด้วยก็ยิ่งมากยิ่งดีดังนั้นครับนิยามที่ว่าฟิล์มดำนอกสว่างในเราต้องมาพิจารณาตรงนี้ดีๆนะครับเพราะว่าดำเฉยๆแต่การความร้อนไม่ได้อันนี้เวลาที่เรานั่งแอร์ทำงานหนักเราก็ร้อนด้วยภายในนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าดำทั้งหมดเลยทั้งนอกทั้งในสายตาของเราครับมีปัญหาปวดตาด้วยแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับแล้วที่สำคัญถ้าหากว่าใครติดฟิล์มที่คอนทราสต์ที่นี่นะครับสิ่งพิเศษอีกอย่างนึงคือเขาจะมีบริการที่ชื่อว่าฟิตติ้งฟิล์มครับการฟิตติ้งฟิล์มหมายความว่าเขาจะวัดให้ก่อนว่าเราประสบปัญหาตรงจุดไหนสมมุติเราขับรถมาอาจจะมีฟิล์มเก่าที่ติดอยู่แล้วเขามาวัดให้ฟิล์มเก่าเป็นยังไงกันความร้อนดีไหมค่าความสว่างเป็นเท่าไหร่นะฮะหลังคาตัวรอบๆดูให้เลยหรือว่าถ้าเป็นรถใหม่นะครับก็มาวัดได้ก่อนว่ากระจกบางคันอ่ะเขาอาจจะกรองแสงมาให้แล้วในระดับหนึ่งทั้งด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ค่อยมาเลือกฟิล์มให้เหมาะสมและข้อดีอีกอย่างนึงนะครับมันจะดีตรงที่เราติดไปแล้วอ่ะเขาจะวัดให้เลยว่าคุณภาพที่ฟิล์มเราติดไปนั้นเป็นของแท้จริงๆหรือเปล่าเพราะบางที่ครับอาจจะโฆษณาไว้เท่านี้แต่เอาไปติดจริงใช้ไม่ได้ถึงมาตรฐานอันนี้มาที่คอนทราสต์รับรองว่าไม่ผิดหวังในเรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะเขามีทีมช่างแล้วก็เครื่องมือคุณภาพวัดให้เราได้ชมกันด้วยนะครับและส่งท้ายกันครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้ฟิล์มจากคอนทราสต์นะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้และถ้าหากแจ้งว่ารับชมคลิปนี้จากทางช่อง iMode Official นะครับมาขอส่วนลดพิเศษได้นะครับและทางแบรนด์เองเขาก็จะมีโปรโมชั่นเป็นช่วงๆให้ด้วยนะอย่างเช่นหน้าร้อนก็จะมีโปรโมชั่นรับหน้าร้อนนะหน้าอื่นๆนะครับก็จะมีเช่นเดียวกันสามารถสอบถามได้ตามช่องทางของทาง Contrast ที่ผมจะมอบเอาไว้ให้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาว่าเราจะติดฟิล์มแบบไหนดีให้กับรถยนต์ของเรานะครับหากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปของพวกเราได้เดี๋ยวผมมาตอบคำถามเรานั้นให้ฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้องiMode ขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันครับสวัสดีครับ